ดาเป็นผู้หญิงที่มีหลายมุมครับถ้ามุมทำงานก็น่าชื่นชมถ้ามุมครอบครัวก็น่าสงสารถ้ามุมความรักนี่ก็อันนี้ซับซ้อนหน่อยครับมีทั้งน่ารักแล้วก็น่าตำหนินิสัยส่วนตัวของดาวเนี่ยเป็นคนอ่อนหวานแล้วก็ช่างเอาใจใส่บรรยายคุณสมบัติซะละเอียดใช่ไหมแสดงว่าพลาดใส่ใจดาวแต่พลาดเป็นโสดก็มีสิทธิ์เลือกแต่พ่อว่าดูให้ดีๆนะลูกอะไรคือดีครับพ่ออะไรคือมาตรฐานที่จะบอกว่าผู้หญิงคนนี้คนนั้นเป็นคนดีเราไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงที่เราชอบอ่ะดีจริงหรือเปล่าจนกว่าเราจะรู้จักตัวตนเขานะผมให้อภัยคุณต่อไปนี้คุณไม่ต้องทำการ์ดอะไรผมแล้วนะดาวจะทำค่ะดาวจะทำการวันเกิดคุณพาดวันคริสต์มาสวันปีใหม่วันสงกรานต์แล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยดีไหมคะจะไม่ยอมยกมันให้ใครถ้าเธอต้องการเรียบยังหัวใจจะได้รู้กันถ้าอยากได้นั้นก็ไม่แย่งไปอย่างฉันความดันปกติหัวใจเต้นปกติที่เป็นลมอาจเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเดี๋ยวหมอจะให้ยาบำรุงแล้วก็กลับบ้านได้นะครับคุณแม่ชอบเป็นลมอยู่บ่อยๆดาวอยากให้คุณแม่อยู่ดูอาการอีกสักคืนค่ะแล้วแต่คนไข้นะครับขอบคุณค่ะหมอขอตัวก่อนนะครับดาวโทรไปบอกแม่ให้มานอนที่โรงพยาบาลเนี่ยดาวคิดจะทำอะไรลูกทำตามที่ดาวบอกไปเถอะจะถามมากขอบคุณคุณพ่อที่พาดาวมาเยี่ยมแม่นะคะหมออยากให้แม่อยู่ที่โรงพยาบาลต่ออีกสักคืนนึงดาวจะอยู่เฝ้าแม่ค่ะคุณพาดกลับไปกรุงเทพก่อนก็ได้นะคะผมรอคุณดาวกลับพร้อมกันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับค่ะผมซื้อนมมาให้ครับคุณแม่ดาวดาวไม่นอนเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลเหรอดาวกลับมาเก็บเสื้อผ้านะคะแล้วคุณพาดไปเอาเสื้อผ้ามาจากไหนคะผมไปซื้อที่ตลาดมาคุณแม่เป็นไงบ้างThank you.
สวนสุขภาพก็ไม่ดีถ้าแม่เป็นอะไรไปแล้วดาวจะอยู่กับใครทำไมไม่พาแม่มาอยู่กรุงเทพด้วยกันล่ะคนแก่ติดที่ไม่ยอมไปหรอกค่ะดาวจำวันที่พ่อดาวตายได้วันนั้นโลกของดาวมืดไปครึ่งใบถ้าแม่ดาวเป็นอะไรไปอีกคนดาวต้องอยู่โลกมืดมิดคนเดียวว่าน้าพรเข้าโรงพยาบาลเลยมาเยี่ยมนะจ๊ะฉันขอโทษด้วยนะจ๊ะที่ต้องยกเลิกงานแต่งงานนะถ้าลูกสาวแม่สมพรน่ะไม่รักลูกชายฉันจริงอ่ะก็น่าจะบอกกันแต่เนิ่นๆไม่ใช่ให้ไปซื้อเรือนหอแล้วก็เตรียมงานไปกว่าครึ่งแล้วเนี่ยพ่อแกนะก็ไปเชิญเท่าแก่เพื่อที่จะมาสู่ขอทำอย่างเงี้ยมันเสียผู้ใหญ่นะลูกแม่ครับคือเราแค่เลื่อนน่ะยังไม่ได้ยกเลิกหรอกพ่อไปตามแม่แกก่อนนะแล้วดาวเขารู้ไหมครับว่าน้าพรเข้าโรงพยาบาลรู้แล้วจ้ะตอนนี้ดาวเขาอยู่บ้านดาวกลับมาบ้านเหรอครับผมจะได้ไปหาเขาว่าพ่อสลันไม่ต้องไปหรอกนะทำไมครับคอยากจะเอาเปรียบคุณเพราะผมยังไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของเราจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนไปดาวแน่ใจค่ะ
ว่าคุณพลาดคือผู้ชายที่ดาวอยากร่วมชีวิตด้วยมากนะคะที่คิดถึงกันหรือแช่คำตอบอาทิตย์หน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับแปลกตาไปเยอะเลยนะนุแล้วเป็นไงแพรเขาว่าไงบ้างแพรเขาไม่โกรธหรอกครับแต่แพรเขาไม่เหมือนเดิมนะครับพี่ว่าแพรเขาคงวางตัวลำบากนะเพราะนุเป็นเจ้านายแล้วนี่นี่ช่อง Sky Channel โทรมาหาพี่ชวนไปทำรายการข่าวด้วยกันพี่ว่าจะรับงานนี้นะอยู่ตัวเองไปตั้งหลายเดือนน่ะถึงเวลารีสตาร์ทสักทีนึงพี่ลีครับที่ผมมาหาพี่วันนี้ผมมีเรื่องงานจะคุยด้วยครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยพี่จะกลับไปทำงานกับเราแล้วนะครับสุดยอดไปเลยค่ะพี่ลีดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกนะห้องคุณลีโดนดาวยึดไปแล้วอะครับมีตอนไหนว่างบ้างล่ะตอนนี้ว่างค่ะเดี๋ยวแอนหยิบเก้าอี้ให้นะคะไม่เป็นไรจ้ะขอบใจจ้ะค่ะขอบใจตอนนี้ผมจะทำรายการขึ้นมาใหม่รายการนี้จะมาแทนรายการถามตรงกับบัญชลีเพราะว่ารายการแนวซีเรียสทอล์กเนี่ยกระแสไม่ค่อยดีแล้ว
ว่าเราควรเปลี่ยนแนวรายการเป็นแนวรายการใหม่เป็นแนวรายการข่าวเชิงเจาะลึกโดยการนำข่าวประเด็นข่าวแต่ละประเด็นเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็มาสรุปย่อยอีกทีนึงพี่วัญชลีเขาก็เป็นคนเก่งเขาก็มีความสามารถและประสบการณ์เขาก็สูงผมคิดว่าเขาจะทำให้รายการนี้มีความแข็งแกร่งขึ้นมาได้ครับพี่พาดคะพี่พาดคิดยังไงคะกับเรื่องนี้พี่เห็นด้วยกับเหตุผลของนุ๊กนะถ้าเกิดว่าคิดจะทำรายการข่าวเจาะลึกเนี่ยก็ต้องหาคนข่าวเก่งๆมาคอยคุมรายการแต่พี่ก็มั่นใจในตัวลีด้วยแต่คนดูก็ยังไม่ลืมเรื่องที่เธอทำไว้นะใครก็จะอยากดูเธอกลับมาอ่านข่าวอีกครั้งหนึ่งปัญหานี้ผมหาทางออกไว้แล้วครับพลาดคะอ่ะดาวมีอะไรเหรอจริงเหรอคะที่พี่ลีจะกลับมาทำงานที่นี่ลีเขาจะมาช่วยนุทำรายการมีปัญหาอะไรเหรอดาวกลัวนะคะพี่ลีเขายังคงไม่หายโกรธดาวดาวกลัวว่าพี่ลีเขาจะเมาคืนเหลวไหลนะดาวแต่ว่าดาวทำให้พี่ลีต้องตกงานนะคะแล้วดาวกับคุณพาดก็ลีเขาเป็นมืออาชีพพอเขาสามารถแยกแยะได้ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวแล้วคุณพาดล่ะคะแยกได้หรือเปล่าหมายความว่าไงการกลับมาของพี่ลีจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมไม่ใช่คนโลเลผมบอกว่าผมจะรับผิดชอบคุณผมก็ต้องรับผิดชอบคุณต้องเหรอคะคุณพาดพูดเหมือนกับดาวเป็นหมาเป็นแมวข้างถนนจะเก็บมาเลี้ยงด้วยความเวทนาก็ได้คุณพาดไม่ได้รับผิดชอบดาวเพราะคุณรักดาวดาวรักคุณพาดมากช่วยบอกรักดาวให้เราได้ยินได้ไหมคะพูดให้ดาวชื่นใจสักคำแล้วดาวจะไม่ระแวงอะไรอีกเลยนะคะคุณพาดพูดสิคะคุณพาดพี่ลีครับพี่ลีหน้าห้องคุณพาดหรือว่าไปแอบดูเราสองคนมันอาจจะเป็นนิสัยของเธอนะแต่ฉันไม่ใช่คนไร้มารยาทขนาดนั้นฉันแค่บังเอิญเดินผ่านบังเอิญช่างบังเอิญได้ถูกจังหวะจังเลยนะคะแล้วบังเอิญได้เห็นอะไรที่ไม่สมควรเห็นหรือเปล่าทำหน้าอย่างนี้แปลว่าเห็นก็ดีค่ะพี่ลีจะได้รู้ว่าอะไรที่คิดและอะไรที่หวังมันเป็นไปไม่ได้แล้วขอให้สมซันกลับมาทำงานอย่างเดียวก็พอนะคะอย่าได้อยากทะเยอทะยานเรื่องอื่นที่ฉันกลับมาเพ
ราะฉันอยากจะกลับมาทำงานที่ฉันรักเท่านั้นเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะสำหรับฉันอะไรที่มันจบไปแล้วมันก็คือจบขอให้รักษาคำพูดนะคะสถานะของพี่ลีกับดาวมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะพี่ลีกลับมาทำงานได้ดาวก็เขียดพี่ลีกระเด็นได้อีกครั้งเหมือนกันใช่จ้ะอ้าวจะกินอะไรกันเหรอสั่งเลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองคุณลีจะเลี้ยงพวกเราโลกแตกแน่แน่ไม่แตกหรอกสั่งเลยตามสบายผ่านมาพี่คงดูเหมือนยักษ์เหมือนมารมากสินะทุกคนถึงได้ดูแกร่งกันขนาดนี้เนี่ยทำสบายเถอะคุณลีอยากคุยอะไรกับพวกเราเหรอครับคือพี่อยากจะขอโทษทุกคนว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่อาจจะดูแลทุกคนได้ไม่ดีพอทั้งที่ทุกคนเองก็เป็นทีมงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่มาตลอดและพี่ก็อยากจะขอโอกาสจากน้องๆทุกคนด้วยพี่กำลังจะทำรายการใหม่ทางรายการถามตรงอยากจะให้น้องๆเนี่ยกลับมาช่วยงานพี่มาเริ่มต้นกันใหม่ขอบใจทุกคนมากนะบ้างคะหลังจากที่ห่างหายจากหน้าจอไปหลายเดือนก็รู้สึกว่าชีวิตนิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่ตัวเองเคยมองข้ามไปมากขึ้นตอนนี้ฉันไปทราบมาว่าคุณปัญชลีกำลังจะกลับมารับหน้าที่รายการใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารไทยเคเคมากนะคะที่ให้โอกาสดิฉันอีกดิฉันหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้เห็นอะไรใหม่ๆทั้งจากตัวรายการใหม่แล้วก็ตัวดิฉันเองด้วยค่ะเพราะคุณพานุขอร้องให้เธอมาออกรายการฉันเพื่อเช็คกระแสเธอไม่มีวันได้มาออกรายการฉันหรอกนะรู้ไว้ด้วยฉันเข้าใจแต่ยังไงก็ขอบใจเธอมากนะที่ให้โอกาสหวังว่าคงได้ร่วมงานกันอีกนะนายคุณสิเชิญนางจิ้งจอกมาออกรายการตัวเองจริงๆด้วยอ่ะเร็วเหลือเกินนะคะพี่สิก็คงไม่เร็วเท่านางตุ๊กแกข้างตัวเธอหรอกค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยฉันก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าควรสนับสนุนดาวรุ่งอนาคตไกลไม่ใช่ดาวร่วงดาวลุกฉันว่าอย่างเธอน่าจะเป็นพวกดาวเทียมรอวันหล่นตุ๊บลงมามากกว่านะปากดีนะ
นาจเริ่มก่อนนี่ค่ะหน้าฉันเธอยังวู่วามขนาดนี้เธอจะให้ฉันเชื่อเหรอว่าเธอไม่ใช่คนเริ่มก่อนฉันจะหักเงินเดือนเธอ3เดือนแล้วก็พฤติกรรมแบบนี้มันยังไม่หยุดอีกนะเชิญไปอันธพาลที่อื่นต่อได้เลยไม่เป็นไรนะลูกสิ่งที่เป็นของฉันก็คือของฉันจะไม่ยอมยกมันให้ใคร